ก็มาเจอแล้วครับช่องฝันชัยเกษตรมือใหม่ผมวันนี้ก็มาดูบรรยากาศบนเขากันครับผมเป็นไงบรรยากาศดีมากผมวันนี้ก็วันนี้ก็มาตัดเชือกโยงอะเชือกสีแดงๆที่อยู่ตามต้นนะเห็นไหมครับนี่ครับเชือกแล้วก็จ้างเข้ามาโยงกิ่งหลักด้วยครับเชือกสีขาวนะก็คือโยงกิ่งหลักไว้ แล้วก็มาไล่ตัดเชือกสีแดงครับคือเชือกสีขาวเนี่ยคือเชือกเก่ามันก็หลายปีแล้วครับประมาณ 3-4 ปีก็มาตัดเชือกสีแดงแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนเชือกขาวด้วยเลยครับต้นนี้ผมก็ตัดเสร็จไปแล้วครับเชือกแดงก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับ มีนะมีดมัดกับไม้ไผ่ไว้ยื่นออกไปข้างนอกแบบนี้ครับเวลาส่วนมากเขาจะโยงปลายกิ่งครับก็ยื่นออกไปเกี่ยวดึงเดี๋ยวต้นไหนที่มันทำไม่ง่ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับตอนนี้ผมมาเก็บเสร็จมาแล้วก็ครับล่างเชือกตัดไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปตัดต้นนี้ต่อครับไล่ไปทุกต้นนะข้างบนตอนนี้ยอดก็กำลังมานะฮะยอดแรกเดี๋ยวพอเจ็ดเชือกเจ็ดอะไรเสร็จแล้วก็น่าจะได้ฉีดใบฉีดยอดเนี่ยยอดแรกกำลังมานะครับนี่ก็บรรยากาศบนเขาผมอากาศดีมากครับวันนี้นะครับฝั่งนู้นก็กำลังเก็บเชือกแล้วก็กำลังโยงเนี่ยมัดเชือกสีขาวอยู่เปลี่ยนเชือกอย่างเห็นไหมจังปลายนิ้วผมนี่ก็กำลังเก็บเชือกครับ ต้นนี้เป็นชะนีครับผมต้นใหญ่ครับยอดก็กำลังมาเหมือนกันนะฝั่งนี้จะเป็นหมอนทั้งหมดครับผมหมอนทองฝั่งนี้ปลูกชิดครับผมมันก็เลยเป็นต้นสูงก็เลยต้องตัดยอดครับต้องตัดยอดก็คือคลิปที่แล้วที่ผมลงไปก็คือไล่ตัดยอดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดยอดนี่นะครับพอประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นต้นไหนถ้ามันถ่ายได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนตัดเชือกว่าตัดยังไงครับผมนี่ครับผมพามาดูโยงเชือกหลักครับผมกิ่งหลักไอ้ที่ผมตัดเชือกฟางนั้นไม่ได้ตัดให้ดูแล้วมันอันตรายผมก็เลยไม่ตัดดีกว่าก็พามาดูนี่ครับโยงกิ่งหลักโยงเพื่อว่าเราจะไม่ได้ต้องใช้เชือกโยงเวลาที่มันมีลูกมันเชือกฟางสีแดงนี้เราก็จะได้ใช้มันน้อยลงครับThank you.
ก็เอาเฉพาะกิ่งหลักครับผมปลายกิ่งก็ไม่ต้องกลางกิ่งถึงนี่ครับประมาณนี้นี่ครับต้นนี้ก็ขึ้นกันสองคนนี่ครับผมน้ำจิ้มด้วยบอกก็มองมิ้นจิ้มลมเย็นไหมเวมลมเย็นไหมนี่นี่ครับผมพนักงานโยงเชือกครับผมสุดยอดครับทีมงานคุณภาพสูงมากครับต้นนี้20เมตรได้ครับดูครับสุดยอดก็ใกล้เสร็จแล้วครับโน้นต้นนั้นก็เสร็จแล้วต้นนี้ก็เสร็จแล้วครับก็เหลือต้นเล็ก2ต้นนี้นี่ก็เสร็จแล้วต้นนี้ก็เสร็จก็ประมาณนี้ผมการโยงกิ่งหลักโดยใช้เชือกเส้นใหญ่ครับ8มิลเพื่อที่มันมีประโยชน์2อย่างครับเพื่อที่จะเวลาลูกมันก็จะได้ไม่ต้องโยงเชือกฟางเยอะแล้วก็ลอกเฟิร์นนะครับเวลามันเดินออกไปลอกมันทำยากครับเนี้ยนี่คือที่มันเกาะติดตามกิ่งครับก็คือเวลามันตาดอกออกมามันดันออกมาไม่ได้ครับก็เลยต้องลอกเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ผมโยงกิ่งหลักเชือก8มิลครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาโยงกิ่งแล้วก็ตัดเชือกฟางเสร็จเป็นบางส่วนครับส่วนข้างบนนั้นเสร็จแล้วก็เหลือส่วนข้างล่างก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรหรือไปเที่ยวสวนไหนไว้เจอกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ